จริงจริงเนี่ยมันครบ3ปี112ใช่ป่ะใช่112มาอัปเดตหน่อยไหมมีอัปเดต112ไหมครับ112สัปดาห์นี้เท่าที่รู้แบบมันยังไม่ได้มีตัวที่อะไรแบบมีนัยสำคัญมากนักเพียงแต่ว่าอานนท์ไปในฐานะตัวบุคคลเชิงสัญลักษณ์เนี่ยย้ายคุกไปเรือนไปเชียงใหม่ใช่ป่ะอันนี้หนึ่งเรื่องล่าสุดอย่างวันเนี้ยตอนข่าวเมื่อเย็นก็คือลุงไม้และใครคนว่าเดี๋ยวนะลุงไม้และใครคนนะผู้ใหญ่โดนชุมนุมที่สกายวอล์กใช่ไหมโดนข้อหาเบาอ่ะแต่แม่งโทษนะไม่ใช่เบาข้อหานี่คือข้อหากีดขวางการจราจรเอามีโยกปั่นด้วยเหรอสรุปแล้วยังไงยกนะแล้วก็ฉุกเฉินยกนะยุยงปลุกแต่ว่ายกเรื่องฉุกเฉินคือประหลาดอยู่ขอโทษจะข้อหาวิจารณ์ศาลไม่แต่ว่ามันข้อหามันประหลาดอยู่คือคล้ายๆกับว่าพรกฉุกเฉินก็ยกอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ยกฟ้องข้อหาพรกฉุกเฉินทำร้ายเจ้าพนักงานทำให้เสียทรัพย์และพรบความสะอาดนี่แต่ว่ามีบอ.อาญามาตรา215 215นี่ก็คือเรื่องยุยงปลุกปั่นน่ะคล้ายๆว่าใช้กำลังประทุษร้ายอะไรแบบเนี้ยคือแบบคล้ายๆกับว่าขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายที่เป็นไปกับรัฐประทุษร้ายเหรอไม่ใช่ประทุษร้ายใหญ่ลุงแต่สรุปก็คือหมายถึงว่ายุยงปลุกปั่นให้เมย์บอกว่าขู่เข็นอะไรที่เขาเรียกว่าขู่เข็นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้ได้แบบเนี้ยคือขู่รัฐบาลอะไรงั้นน่ะสรุปคืออัปเดตว่าสามคนนี้โดนไหมชัวร์โดนหรือไม่โดนโดนก้าวโดนหนึ่งโดนคนละหนึ่งปีปรับ700 บาทจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1/4จำคุก9 เดือนปรับ525 บาทไม่รอลงอาญาแต่อันนี้จบหรือยังหรือต้องมีอุทธรณ์ฎีกาปักอุทธรณ์เดี๋ยวต้องอุทธรณ์แต่ได้ประกันละได้ประกันเอาชั้นต้นแล้วมันก็เหมือนเป็นการแรกหรือเปล่าครับชัวร์ก็คือโดนคดีถ้าโดนคดีจะได้ประกันแต่ถ้ายังไม่โดนเนี่ยก็ยังอยู่ในศาลยังอยู่ในคุกก่อนอย่างงี้ป่ะหรือไม่ใช่ไม่สมัยไม่ไม่คืออันนี้ไม่ได้เข้าคุกเลยอันนี้ไม่ได้แต่โดนไม่ได้เข้าคุกแต่ตอนนี้เขาก็ได้ประกันก็แปลว่ายังสู้คดีต่อยังไม่ได้เข้าคุกจริงถูกไหมครับเอาแบบภาพใหญ่ๆเนี่ยยกเว้นบุคคลสำคัญอย่างอนนท์นะโดยภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยอย่างทะลุแก๊สก็ทยอยได้ประกันละทยอยได้ประกันก็หวังว่านะทยอยได้2ลายผมถึงถามเมื่อกี้ไงครับว่าหวังว่าเป็นการมันได้ประกันเนี่ยตอนนี้มันมี2เงื่อนไขนะครับได้ประกันตอนที่ถูกฟ้องใช่ไหมครับพิพากษาแล้วกับพิพากษาแล้วได้ประกันแต่การพิพากษาแล้วได้ประกันเนี่ยมันแปลมันไม่ได้หมายความว่าคำพิพากษามันเป็นธรรมนะครับถูกไหมครับคนละเรื่องนะต้องแยกให้ออกนะคือในรอบแรกการได้ประกันไม่ประกันที่สู้กันเนี่ยมันเป็นสิทธิของการที่ถูกกล่าวหาในฐานะผู้ต้องหาใช่ไหมครับแต่อันที่สองนี่คือกูลงโทษมึงแน่แต่กูให้มึงประกันไปก่อนเพราะว่ามึงอยากจะสู้กี่คดีสุดท้ายมึงก็เอ็นอัพมึงก็ติดคุกอยู่ดีใช่